จะมีพรรคอีกพรรคหนึ่งที่ชื่อพรรคพลังนะคะเราจะมีชื่อพรรคที่คล้ายๆกันนะคะมันจะต้องมีคำว่าไทยชาติรวมใจพลังแล้วก็พลังตอนนี้จะพลังรวมพลังประชาชาติไทยก็มีแล้วเพราะฉะนั้นพรรคนี้ง่ายสุดเลยตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งแล้วเหลือแค่พลังอย่างเดียวค่ะนะคะเขาจะเปิดพรรคพลังอะค่ะแล้วเขาจะเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศวันพรุ่งนี้แล้วจะมีบิ๊กนอนเนนค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมีใครมาร่วมพรรคแล้วก็มั่นใจได้แล้วเนี่ยคุณผู้เปิดเผยชื่อไปเลยให้ประชาชนเขาได้เห็นค่ะถ้าคุณตั้งพรรคแล้วเนี่ยคุณยังต้องเป็นบิ๊กนอนเนนบิ๊กปอปลาบิ๊กปอนู่นบิ๊กปอใบไม้ค่ะแล้วคุณจะตั้งพรรคเพื่ออะไรฉันก็ไม่เข้าใจวิธีคิดแล้วถ้าเปิดออกมาแล้วไม่ว้าวนี่อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะอย่างที่นายกพูดนะคะค่ะพรรคการเมืองตอนนี้เปิดขึ้นมาเป็นร้อยพรรคยังกระแผงผักในตลาดนะคะแต่ว่าในโลกออนไลน์เขามีการแชร์กันอันนี้คุณกิตติมาและท่านผู้ชมค่ะอันนี้น่าสนใจมากขอย้ำจุดยืนพรรคไหนเสนอลุงตู่เป็นนายกเราเลือกพรรคนั้นไหนใครบอกว่าสิ้นมนต์ขลังสิ้นมนต์ขลังลุงตู่สิ้นมนต์ขลังไหนใครบอกว่าสิ้นมนต์ขลังไงปรากฏว่าก็ยังมีคนแชร์กันอยู่มากมายเลยทีเดียวมาดูคุณชวนนั้นนะให้สัมภาษณ์ในไทย PBS นะคะถึงปัญหาสภาล่มซ้ำซากอาทิตย์ที่แล้วล่มถึง2ครั้งค่ะคุณชวนก็บอกว่ายอมรับว่าทำให้ภาพพจน์สภาเสียหายโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสภาล่มฝ่ายค้านเองก็ยอมรับว่าจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมเพราะต้องการขับไล่นายกรัฐมนตรีและตอนนี้ก็ถกเถียงกันว่าใครล่ะจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อองค์ประชุมคุณชวนบอกว่าตามหลักเกณฑ์แล้วต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายแต่ระบบรัฐสภาคนที่เป็นรัฐบาลต้องมีเสียงข้างมากดังนั้นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากก็ต้องดูแลองค์ประชุมของตัวเองที่ผ่านมาคุณชวนบอกว่ามีการลงมติเหมือนแก้แค้นกันเช่นเรื่องคลองไทยไม่ผ่านเจ้าของเรื่องคลองไทยก็โกรธเรื่องต่อมาก็เลยไม่รับซึ่งต้องลงมติตรวจสอบองค์ประชุมคุณชวนไม่ยอมแพ้ง่ายๆรอให้สมาชิกเข้ามาร่วมในห้องประชุมแต่มีสมาชิกไม่พอใจที่รอนานไปในที่สุดองค์ประชุมก็ไม่ครบข้อเท็จจริงดูในช่วงนั้นองค์ประชุมครบแต่สมาชิกไม่กดบัตรแสดงตนซึ่งสามารถทำได้แต่ไม่ทำโดยปัจจุบันมีการใช้บ่อยมากเลยไม่กดบัตรแสดงตนแต่อยู่ข้างในใช่ค่ะอยู่ข้างในค่ะคุณชวนบอกว่าปัจจุบันมีคณะกรรมการประสานงานจะติดต่อประสานงานกันซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่สมัยก่อนตอนเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองจะมีตัวแทนชัดเจนว่าเราต้องติดต่อใครหรือติดต่อกับตัวแทนผู้ควบคุมเสียงอย่างไรต่างจากอดีตที่หัวหน้าตอนคือมีการคุมเสียงแต่บัดนี้มันกระจัดกระจายมันคุมอะไรกันไม่ได้เลยค่ะ ค่ะการทำหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมสภาเนี่ยที่ฝ่ายค้านบอกว่าลำเอียงคุณชวนยืนยันว่าไม่ลำเอียงเพราะทำเช่นนั้นไม่ได้การประชุมสภามีการถ่ายทอดสดมันอยู่ในสายตาพี่น้องประชาชนแต่ยอมรับว่าอาจจะไม่ถูกใจใครเพราะต้องเป็นกลางและถูกต้องนั่นคือไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะเพราะสมาชิกเกือบทุกคนยอมรับว่าท่านชวนเนี่ยท่านเป็นกลางที่สุดถูกต้องที่สุดให้โอกาสทุกคนมากที่สุดแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พิเชษเชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายเพื่อไทยพูดกลางสภาตามอารมณ์ว่าลำเอียงและต่อมามาขอโทษฉันเห็นฉันได้ยินกับตาพิเชษชื้อว่าท่านประธานลำเอียงคือพูดง่ายพิเชษเชื้อเมืองพานสักแต่มีปากแล้วพ่นออกไปอ่ะแล้วไปขอโทษทีหลังแต่คุณได้ทำลายชื่อเสียงของคนไปแล้วคือก่อนจะพูดอะไรอ่ะต้องตั้งสติดีๆก่อนเพราะเราเป็นพี่เชษเชื้อเมืองพานซึ่งไม่ได้มาเมื่อวานนี้เราอยู่ในวงการนี้มันนานมากแล้วและตลอดเวลาที่อยู่ในวงการนี้เนี่ยฉันก็ไม่เห็นเธอทำประโยชน์พ่อผลอะไรแต่อย่างน้อยๆฉันก็รู้จักเธอว่าพี่เชษเชื้อเมืองพานเอาละคุณหมอชลน่านสั้นๆเลยนะคะคุณหมอชลน่านก็พูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วมันทำให้เกิดเทรนด์ทวิตเตอร์สลิมเฟสสองใช่ค่ะคือกล่าวหาว่าเพื่อไทยเป็นสลิมอ่ะเพื่อทางด้านเสื้อสีแดงทั้งสองฝ่ายสีแดงไปกล่าวหาสีส้มว่าเป็นสลิมเฟส2ค่ะมันเริ่มมาจากคุณคำปากาค่ะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนนี้มีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายเนี่ยฉะกันตีกันในโลกออนไลน์แล้วคุณหมอชลน่านน่ะมองเห็นเป็นขำกับดราม่าที่เกิดขึ้นคุณหมอบอกว่าฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบเข้มข้นด้วยวิธีการตรวจสอบองค์ประชุมก่อนการเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตพรรคการเมืองก็อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ต่างกันดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าเราพยายามประเมินตลอดเวลาเพื่อเรื่องจำนวนสมาชิกและอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าฝ่ายค้านมาประชุมทุกคนการตรวจสอบส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านโดยตรงเราเคยพูดกันว่าถ้ารัฐบาลไม่พร้อมเราทำงานร่วมกับรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยไม่ได้เสียงข้างน้อยอาจจะเป็นเสียงข้างมากไม่ได้
ซึ่งชอบด้วยหลักการหน้าที่ก็มีข้อยกเว้นหรือว่าถ้ากฎหมายสำคัญบางเรื่องก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ผ่านไปเพื่อเป็นประโยชน์ชลนาถพูดถึงเรื่องปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะบอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยเราก็ยึดหลักปฏิการปฏิบัติที่ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่มีดราม่าอะไรไม่เกิดความขัดแย้งอะไรมันความเห็นต่างต้องมีแต่ต้องอธิบายให้ประชาชนของเราเข้าใจนะคะนั่นแหละค่ะก็คือการประชุมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าหลังจากนี้จะทบทวนเพราะว่าเสียงชาวบ้านนี่ก็ด่ากันขลมนะคะเอาละทีนี้มาถึงเรื่องสลิมเฟส2แฮชแท็กว่าสลิมเฟส2ขึ้นอันดับ1ในเทรนด์ Twitter กองเชียร์2ฝ่ายเปิดศึกกันแล้วล่ะค่ะค่ะเพราะว่าโทษกันไปโทษกันมาแต่คนที่ให้นิยามคำนี้ก็คือคุณคำพกานะคะพิธีกรของช่อง Voice TV แล้วก็อยู่กลุ่มแคร์คือต้องแยกกันระหว่างคนที่ยังนิยมในพรรคเพื่อไทยกับอีกกลุ่มนึงก็คือนิยมก้าวไกลแต่ทีนี้เนี่ยคุณคำพกาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆแกอยู่ฝั่งของคนเสื้อแดงอะนะคะอันนี้แยกให้เห็นเป็นภาพนะแล้วแกก็ไปให้สรรพนามกับฝ่ายก้าวไกลกับแฟนคลับก้าวไกลว่าเป็นสลิ่มเฟส2คือพูดง่ายๆใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองโยนให้เป็นสลิ่มหมดเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าเข้าไปดูใน Twitter Hashtag Slim Fade 2นี่ยังอยู่แล้วขึ้นเทรนด์อันดับ1ด้วยนะคะถือว่าเป็นความนิยมสูงสุดของ Twitter ไทยณขณะนี้เลยนะคะพอเป็น Hashtag นี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนรับไม่ได้การเข้าไปฉะกันแหลกเลยค่ะโดยกลุ่มที่เป็นพรรคก้าวไกลก็คือสนับสนุนก้าวไกลเนี่ยที่ถูกมองว่าเป็นสลิ่มเฟส2เนี่ยเขาบอกไม่ใช่อย่ามาโยนให้ฉันไม่ใช่สลิ่มเฟส2แล้วก็มีบางถ้อยคำที่บอกคำพกากับกลุ่มแคร์ของหมอเลียบถ้ายังไม่ยอมหยุดนะแล้วยังมาบิดเบือนอีกนะจะโดนดีนะเพราะว่าเธอไปบอกได้ยังไงว่าอนาคตใหม่เนี่ยเกิดจากกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่ตาสว่างจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มสนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยนะก็คือคนร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่ที่เกิดมาจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่พวกเธอสนับสนุนนั่นละอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ทั้งหัวหน้าพักทั้งเลขาพักเนี่ยก็ร่วมสู้กับคนเสื้อแดงชูธงแดงชูผ้าพันคอสีแดงเข้าร่วมชุมนุมก็อันนี้พูดถึงคุณที่ไปร่วมหัวหน้าพักเก่าเขาอะนะคะขณะที่บางคนเนี่ยบอกว่าเสื้อแดงจะมาเดินน้ำเมื่อเสียงปืนแตกอันนี้แขวะคุณทักษิณเต็มๆสุดท้ายหายหัวไปไหนก็ไม่รู้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครกล้าถามในคลับเฮาส์เลยที่บอกว่าเสียงปืนแตกผมจะมานำหน้าพี่น้องเนี่ยหายไปไหนจ๊ะหรืออีกความเห็นหนึ่งอันนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันตั้งแต่ทักษิณกลับมาพูดผ่าน Voice ทุกสัปดาห์ทุกรายการของ Voice เริ่มกลับมาอวยทักษิณกับเพื่อไทยแล้วก็มาโจมตีก้าวไกลตอนนี้ไม่ดูละเพื่อไทยเนี่ยมันทำทุกอย่างแค่อยากจะเป็นรัฐบาลและไม่ได้แก้ปัญหาที่แก่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปเพื่อไทยเราจะเลือกก้าวไกลเท่านั้นในขณะที่โอ้โหกองเชียร์เราก้าวไกลโดนกล่าวหาขนาดนี้ก็มีการตอบโต้กลับไปเช่นแปะป้ายแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเป็นทาสแมวเป็นจุดๆๆเป็นจุดๆๆสารพัดคำดูถูกอันนี้เราน้อมรับนะแต่พอเราไปแปะป้ายกลับคืนพวกคุณบ้างก็ด้วยพฤติกรรมของพวกคุณนั่นแหละว่าพวกคุณเนี่ยเป็นสลิ่มเฟส2ทำไมถึงดิ้นพล่านกันขนาดนี้นั่นก็คือเรื่องสลิ่มเฟส2นะคะคือกองเชียร์ของ2ฝ่ายตอนนี้ทะเลาะกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยค่ะทีนี้มาดูเสกสกลเนี่ยนะคะเขาพูดถึงการประชุมสภาที่ล่มแล้วล่มเล่าเนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าส.ส.แสดงตน195ไม่ครบองค์ประชุมซึ่งต้อง237ทำให้สังคมในวิจารณ์กันมากแล้วบรรดาสมาชิกเพื่อไทยก็บอกว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบแต่พอตรวจสอบลึกลงไปพบว่าสภาที่ล่มเนี่ยการที่สภาล่มส่วนของแกนนำฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยมีส.ส.แสดงตน2นายคือจตุรงค์เพ็งนรพัฒน์ศรีสะเกษและจิรายุห่วงทรัพย์กทม.ไม่แสดงตน129นายซึ่งที่น่าสังเกตคือชลนาถ ศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็ไม่แสดงตนจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะคะได้โพสต์ใน Twitter กรณีที่ถูกถามว่าเพื่อไทยทำไมไม่แสดงตนและทำให้สภาล่มหลายคนสับสนจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าคือเพื่อไทยเนี่ยแตกต่างจากก้าวไกลจุลพันธ์บอกเหตุผลง่ายๆเลยเป้าหมายหลักของเพื่อไทยคือยุติการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และการที่สภาล่มเนี่ยเป็นสัญญาณชี้ชัดว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาไม่ได้มันก็ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนต้องยุบสภาไปค่ะเสกสกลก็เลยบอกว่าพวกคุณเป็นส.ส.และไม่ทำหน้าที่ในสภาจะเป็นส.ส.หาพระแสงอะไรลาออกไปซะเงินเดือนส.ส.มันไม่ใช่น้อยยังมีเงินทีมงานอีก
รวมๆแล้วคนหนึ่งเนี่ยมากมายเฉียด 300,000 บาทถ้าไม่ยอมทำหน้าที่ในสภามานั่งกินภาษีประชาชนทำไมเราต้องจดชื่อส.ส.พวกนี้อย่ามาอ้างเหตุผลเพื่อบีบนายกยุบสภาอ้างไม่ขึ้นคิดเช่นนี้ไม่ได้อันนี้ทำไม่ถูกต้องชวนคุณหมอวรงจากไทยภักดีโพสต์ Facebook ค่ะคุณหมอวรงสงสัยในความเป็นผู้นำฝ่ายค้านของหมอชลน่านหมอกับหมอสงสัยกันค่ะคุณหมอวรงบอกว่าคุณหมอชลน่านนี่น่าจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างและมีส่วนทำให้สภาล่มและแถมยังทวิตข้อความว่าสภาล่มเป็นเจตนาลมของเพื่อไทยอย่างชัดเจนที่จะไม่ให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อการที่รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้จะยุบสภาหรือลาออกต้องใช้เวทีสภาในการทำหน้าที่ตรวจสอบเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตรวจสอบการทุจริตและมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการเงินแม้รัฐบาลแล้วรัฐบาลแพ้โหวตในสภาแบบนี้สิถือว่าฝ่ายค้านชนะเท่ากับส.ส.ต้องใช้เวทีสภาในการทำหน้าที่แต่การที่ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่เพื่อให้สภาล่มซ้ำซากมันไม่เคยมีสักครั้งเลยวิธีนี้ที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้รังแต่จะได้รับเสียงกลด่ารอบวงจากประชาชนว่าเสียดายเงินภาษีเอาแต่เล่นเกมการเมืองโดยที่ไม่สนใจประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสภาล่มเนี่ยเป็นประเด็นที่ระอุต่อเนื่องนะคะหลังจากส.ส.ก้าวไกลโจมตีเพื่อไทยอย่างดุเดือดว่าเล่นเกมในสภาแทงข้างหลังเพื่อนไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายบำเหน็จบำนาญที่ถูกเสนอโดยก้าวไกลได้เมื่อวานนี้วันอยู่บำรุงเนี่ยโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าอวดเก่งในสภาแต่อ่อนด้อยในเกมการเมืองโชว์เหนือโชว์หล่อผ่านสื่อและให้คนมาอวยอย่างนี้ไม่เอาชาวบ้านยังไม่รู้จักเลยว่ามึงเป็นผู้แทนผู้ใช้ Facebook คนนึงไปแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเลือกก้าวไกลส.ส.วันเลยตอบกลับว่างั้นมึงไปไกลๆเลยในวันโพสต์ว่าไม่เคยด่าพวกสตอไม่เคยหาเรื่องพวกสายเขียวแถมส่งออกสมาชิกไปกินกล้วยเสียบหน้าเสียบหลังพวกกลูตลอดใครกันเป็นเพื่อนมึงดีแต่พูดงานพื้นที่ก็ไม่เคยทำวันอยู่บำรุงเป็นตัวแทนค่ะคือถือพระแสงของงานนะคะไล่จ้วงเลยฟันก้าวชัยฟันก้าวไกลตายกันเป็นเบื่อเลยค่ะมาถึงอาจารย์วิษณุเครืองามมือกฎหมายของรัฐบาลค่ะอาจารย์ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมผู้แทนที่มันล่มบ่อยมากเลยขณะที่รัฐบาลก็มีกฎหมายสำคัญจะเข้าสู่การพิจารณาอาจารย์ห่วงไหมคะไม่ห่วงเลยค่ะช่วงนี้มันจะมีกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอะไรเข้าไปที่น่าเป็นห่วงนะไม่มีครับเพราะว่าระยะหลังนี่เป็นกฎหมายของสมาชิกสภาทั้งนั้นสมาชิกเป็นผู้เสนอของรัฐบาลที่สำคัญที่จะเข้าไปที่จะเข้าประมาณเช่นช่วงหลังอภิปรายมันเป็นเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะล่มไม่ได้ใช่หรือไม่อาจารย์บอกที่จริงอันไหนไม่ควรจะล่มทั้งนั้นนั่นคือจะล่มไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่จริงอันไหนมันก็ไม่ควรจะล่มทั้งนั้นนะฮะถ้าล่มมันมีผลอะไรยังไงตามมาไหมครับไม่เกี่ยวก็มันมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกส.ส.เนี่ยเสนอไปด้วย2ฉบับถ้าล่มองค์ประชุมล่มมันก็นัดประชุมใหม่เพราะว่ากว่าจะถึงวันที่28มันก็มีเวลาแต่ว่ามันต้องนัด2สภาถามต่อไปว่าถ้ากฎหมายลูกไม่ผ่านหรือส.ส.คว่ำกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหรือไม่มือกฎหมายตอบค่ะแล้วกรณีถ้าไม่ผ่านล่ะคะไม่ตอบฮะถ้าเกิดกรณีนั้นนะคะก็ไม่ตอบไม่ผ่านรัฐธรรมนูญขึ้นมามีบางข้อรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายสำคัญไม่ตอบนะคะว่าถ้ากฎหมายลูกสำคัญเข้าสู่สภาแล้วเนี่ยเกิดสภาล่มอีกอะไรจะเกิดขึ้นแต่คำถามถัดมาของสื่อมวลชนก็คือว่าวันนี้ได้มีการนัดเลขากกต.มาหารือใช่หรือไม่อาจารย์บอกว่าได้นัดมาหารือเกี่ยวกับการประชุมร่างกฎหมายลูกโดยหารือว่าจากการไปฟังความเห็นมามีปัญหาหรือแนวทางอย่างไรเลขากกต.มาวันนี้ผมนัดประชุมกับท่านตอน10โมงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องร่างกฎหมายลูกใช่ครับผมเชิญมาหารือว่าไปรับฟังความเห็นมามีปัญหามีแนวทางอะไรยังไงไหมคุณอาจารย์ก็จะเอาเข้าคอตมไปแจ้งให้ทราบใช่ไหมก็คงไม่จำเป็นต้องแจ้งอะไรเพราะว่าตัวร่างเนี่ยมันจะเข้าวันที่15คือถ้าวันนี้ท่านเอาร่างมาส่งก็จะส่งวิปมาแล้วก็วิปก็จะแจ้งผลของวิปมาควรจะแจ้งพรุ่งนี้แต่มันไม่ทันแล้วล่ะมันก็เลยต้องแจ้งวันอังคารหน้าพอแจ้งเช้าบ่ายก็ส่งสภาเลยจะบรรจุวาระเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านประธานชวน
วันนี้กระดักหน้าดักหลังอาจารย์วิษณุแล้วค่ะจะคั้นคำตอบให้ได้ว่าถ้าล่มแล้วล่มเล่าอย่างนี้จะยุบสภาดีไหมตอนนี้เนี่ยเสียงยุบสภาเนี่ยดังก้องไปหมดเลยแถวเกียกกายนะคะแต่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็ยังเห็นว่าเรื่องปากท้องเป็นสำคัญถ้าหากว่ายุบสภาไปแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยฟ้องเรื่องปากท้องแล้วมันทำให้ท้องอิ่มไม่หิวเขาก็ไม่ได้แปลกอะไรยุบไม่ยุบไม่ได้แปลกอะไรคำถามคือเรื่องปากท้องพี่น้องนั้นมาก่อนค่ะปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังหิวไม่อิ่มมีปัญหาจากโควิดเราต้องช่วยกันประคับประคองเรื่องนี้เยียวยาอะไรได้รีบเยียวยาไปก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าการเมืองอ่ะล่อกันชนิดที่เรียกว่าล่มเป็นล่มล้มเป็นล้มทำอย่างนี้ประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์คุณเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติประโยชน์จะตกเป็นของคุณแต่เพียงถ่ายเดียวไม่ได้ตกเป็นของสาธารณชนอย่างนี้ไม่ได้เรียกตัวเองว่าผู้อาสาค่ะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเปรียบประชาชนค่ะทีนี้เขาก็เลยดักหน้าดักหลังถามแล้วเอาละว่าไม่ตอบไปถามเรื่องอื่นดีกว่าถามเรื่องกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะว่าหารือกับกกต.คุยกันเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วหรือยังเพราะสกบางส่วนก็อยากจะมีสขเป็นเพื่อนใจมีสกนี่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็แปลกก็อยากจะมีสขด้วยเราพูดกันเรื่องนี้มานานแล้วเอายังไงดีคะอาจารย์วิษณุเรื่องการทำงานการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่มีไม่หาเลยครับยังฮะเห็นมีบางฝ่ายเขาเรียกร้องจะให้มีการฟื้นสอหอค่ะสมาชิกก็พูดกันมานานแล้วแต่มันจะไม่ทันแล้วเพราะมันต้องแก้กฎหมายก็ผมพูดมาตั้งนานแล้วว่าใครอยากจะให้มีก็รีบเสนอเสียก็ไม่ได้เสนอมาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าสภาก็จะปิดอยู่แล้วไอ้ที่เปิดอยู่ก็เดี๋ยวก็ล่มอีกเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องกทม.ว่ากทม.เนี่ยนะคะจะต้องมีการพูดกันอีกหลายยกละค่ะสำหรับเรื่องกฎกติกามารยาทเราไม่ได้เลือกมา8ปีแล้วเนี่ยนะคะมันจะปรับอะไรซะเลยก็คงจะไม่ได้ก็จะต้องมีรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องสำคัญประการนึงคือเดี๋ยวเราจะกลับมาดูรายละเอียดว่าสภาไทยเนี่ยมันล่มมากี่ครั้งกี่หนในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาและส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติของเรามากน้อยแค่ไหนอันนั้นเรื่องที่1